นิทานชาดกปันธรกะชาดกนาคกับครุฑชาดกว่าด้วยโทษการเผยความลับผู้อื่นในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงอธิบายต่อเหล่าพระภิกษุที่กำลังพูดถึงพระเทวทัตผู้พูดมุสาแล้วถูกแผ่นดินสู่ว่านอกจากพระเทวทัตจะทรยศต่อมิตรในชาตินี้เท่านั้นอดีตในชาติภพเก่าก็เคยกระทำจนศีรษะแยกเป็น7เสียงมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสปันธรกะชาดกขึ้นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีประมาณ500คนแล่นสำเภาไปในมหาสมุทรเพื่อไปค้าขายเมืองอื่นวันหนึ่งสำเภาถูกพายุกระหน่ำล่มกลางทะเลผู้คนล้มตายหลงเหลือเพียงชายคนหนึ่งถูกลมพัดกระหน่ำไปขึ้นที่ฝั่งท่าน้ำกระทำเพี้ยชาวเรือผู้นี้ขึ้นฝั่งมาในสภาพเปลือยล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์แม้สักผืนเดียวพวกชาวบ้านพบเข้าก็พากันยกย่องเขาว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นนักบวชจึงพากันสักการะบูชาเขาเป็นการใหญ่จากจุดเริ่มต้นก็นำมาสู่การขยายความเชื่อถือศรัทธาการไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มตัวได้กลายเป็นผู้สละกิเลสกลายเป็นเหตุแห่งปัจจัยบูชามากขึ้นยามที่ผู้คนชาวเมืองมากราบไหว้นักบวชกรรมหล่อก็แซงทำสมถะไม่ยินดีแต่เมื่อรับหลังก็จะกลับกลายเป็นคนละคนไม่ช้ากิตติศัพท์ของสมณะเปลือยก็เป็นที่รู้และศรัทธากันอย่างกว้างขวางผู้คนพากันมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายชาวเมืองพากันเรียกสมณะเปลือยนี้ว่ากถัมภิละอเจโรบ้างก็เรียกว่ากัมภิโลเจลกะเมื่อสมัยนั้นมีพญานาคตนหนึ่งชื่อปันธรนาคราชและพญาครุฑสุบรรณราชต่างฝ่ายต่างมาสนทนาธรรมกับชีเปลือยเป็นประจำนักบวชปลอมเคยเดินทางค้าขายพบปะผู้คนมากมายจึงมีประสบการณ์เจรจามากมายสามารถพูดให้น่านับถือได้วันหนึ่งขณะที่พญานาคราชลากลับสู่ท้องทะเลของตนได้สวนทางกับบุรุษร่างใหญ่ซึ่งแวะเข้ามาหาสมณะเปลือยเช่นกันแค่เห็นหลังยังทำให้พญานาคราชสถานเยือกทั้งกายเพราะนี่คือพญาครุฑผู้ครองผืนฟ้าและเป็นศัตรูร้ายของเหล่านาคนั่นเองสุบรรณราชหรือพญาครุฑตนนี้ได้รับการต้อนรับจากนักบวชปลอมอย่างดีเป็นพิเศษจนพญาครุฑกล้าสอบถามความลับข้อสำคัญของเหล่านาคได้ท่านขอรับพวกครุฑเมื่อจับนาคก็มักจะตกทะเลจมน้ำตายอยู่บ่อยครั้งเราจึงอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะจับพญานาคให้ปลอดภัยขอความกรุณาจากท่านช่วยถามให้ด้วยเถิดได้สิเดี๋ยวเราจะถามความลับนี้จากพญานาคให้เมื่อสมณะเปลือยรับปากน่าเชื่อถือเช่นนั้นประมุขแห่งเทือกสุบรรณก็ทะยานกลับสู่วิมานฉิมพลีเหนือสุเมนมาศอย่างเปรมปรีและหายไปหลายวันเพื่อเปิดโอกาสให้พญานาคมาสนทนาธรรมได้ตามสะดวกทุกครั้งที่พญานาคขึ้นจากน้ำนักบวชชีเปลือยก็มักจะหวานล้อมถามความลับของเหล่าพญานาคแต่ปันธรกะก็ยังไม่ยอมบอกว่าอย่างไรล่ะท่านท่านมีวิธีอย่างไรถึงทำให้เราครุฑจมทะเลได้เราอยากจะศึกษาไว้เพื่อพิจารณาธรรมนะข้าแต่สมณะเรื่องนี้เราคงบอกท่านไม่ได้เนื่องจากเป็นความลับของเหล่านาคเราเข้าใจว่าเป็นความลับของเหล่านาคแต่เรื่องนี้เราสัญญาว่าจะไม่ไปบอกกับใครเมื่อท่านรับปากว่าจะรักษาสัญญาเอาเถอะเราจะบอกท่านเพราะพญานาคเห็นแก่ผู้ทรงศีลความลับที่ครุฑอยากรู้ก็เลยเปิดเผยออกมาความลับนั่นก็คือก่อนที่พวกเราจะโผล่ขึ้นผิวน้ำนั้นได้กลืนเอาก้อนหินลงไปเพื่อถ่วงน้ำไว้พวกครุฑก็ไม่อาจดึงเอานาคพ้นจากน้ำทะเลได้เพราะหินในท้องถ่วงน้ำหนักเอาไว้อย่าห่วงเลยนะความลับของมิตรสหายย่อมต้องเป็นความลับสุดยอดเรารู้อยู่เพียงผู้เดียวแน่นอนเมื่อพญาครุฑหวนกลับมาอีกครั้งความลับของเหล่านาคก็ไม่ลับอีกต่อไปโอ้ง่ายเช่นนี้เองหรือ
ถ้าอย่างนั้นเราก็แค่จับนาคส่วนหางขึ้นไปก่อนหินเหล่านั้นก็จะไหลออกมาจากทางปากจนตัวเบาจากนั้นก็ออกค้นหาตัวพญานาคปันธรกะทั่วมหาสมุทรอ๋อนั่นไงเจอแล้วดูสิว่าครั้งนี้จะใช้แผนกลืนก้อนหินหลอกเราได้อีกหรือเปล่าครุฑโฉบเพียงครั้งเดียวก็จิกเอาลำตัวพญานาคไว้ในกรงเล็บได้ครั้งนี้ครุฑจับนาคที่หางแล้วเขย่าจนหินไหลร่วงออกจากปากโอ้พญาครุฑทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรผมเป็นเพราะเราบอกความลับนี้แก่ผู้ทรงศีลแน่แท้ไม่น่าเลยภัยเกิดเพราะเราแท้ๆหลงผิดคบคนชั่วเป็นสหายพญาครุฑได้ยินคำประณามก็ร่อนลงยังพื้นแผ่นดินต่อยนาคราชเป็นอิสระเพราะคุณธรรมและบารมีจากอดีตชาติทำให้คิดได้ถึงภัยการทรยศต่อมิตรว่าอันตรายกว่าภัยของศัตรูท่านบอกความลับแก่ชีเปลือยแล้วจะมาคร่ำครวญอยู่ทำไมขึ้นชื่อว่าความลับก็ไม่ควรบอกใครๆไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาพี่น้องหรือแม้กระทั่งภรรยาและบุตรธิดาเราไม่น่าถามเรื่องนี้กับนักบวชเลยถ้าเราทำร้ายท่านก็ถือว่าเราไร้คุณธรรมท่านพญาครุฑข้าพเจ้าขอชีวิตจากท่านแล้วทั้งสองเผ่าพันธุ์ก็อยู่กันอย่างสามัคคีเช่นเดิมเช้าวันต่อมานักบวชปลอมผู้หักหลังมิตรก็ตกใจแทบสิ้นสติที่เห็นพญาครุฑเจ้าเวหาเคียงคู่มากับพญานาคเจ้าสมุทรเอ้ารู้จักกันเหรอเนี่ยตา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 ยแน่เราคราวนี้สวยแน่แน่ท่านเป็นคนเลวทรามประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายไม่รักษาคำสัตย์ขอให้หัวของท่านจงแตกเป็นเจ็ดเสียงสิ้นคำสาปของนาคราชชีเปลือยก็ดิ้นพล่านหัวแตกออกเป็นเจ็ดเสียงดวงปราณดับดวงจิตดิ่งลงอเวจีหานรกในพุทธกาลสมัยนั้นสมณะเปลือยกำเนิดเป็นพระเทวทัตปันธรนคราชกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาครุฑเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า